สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์คลาสครับแล้ววันนี้พวกคุณจะได้เรียนการเดินแบบนั่นเองครับและแน่นอนครับถ้าพูดถึงการเดินแบบนั้นคนสอนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแมนทัสอาร์ตและแมนทัสซาบิน่าครับคือเราบอกเลยว่าจะไม่สอนเรื่องเบสิกก็เลยสอนเรื่องอินเนอร์แล้วก็เสื้อผ้าเลยแล้วกันว่าควรจะปฏิบัติยังไงเมื่อเจอเสื้อผ้าแบบนี้หลักง่ายๆสำหรับผู้ชายนะครับจะแบ่งเป็น4ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าแคชชวล wear ก็คือเสื้อผ้าที่ใส่สบายๆลำลองถัดจากแคชชวลมาเราเรียกมันว่าสปอร์ตมันก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มีความกระฉับกระเฉงต่อมาก็จะเป็นฟอร์มอลคือพวกที่เป็นซึ่งสูททุกอย่างที่เป็นทำงานไล่เป็นทักซิโดทีนี้จะมาเข้าอันสุดท้ายเรียกว่าเทรนดี้คือการมิกซ์รวมกันไว้ในหนึ่งร่างเช่นอยู่ๆก็มีสปอร์ตโผล่มามีรองเท้าที่เป็นทางการถ้าแยกพีซก็คือไม่น่าจะมาด้วยกันแต่พอรวมกันแล้วเทรนดี้วันนี้เดี๋ยวพี่อาร์ตจะเป็นทั้งโคโรกราฟเฟอร์และเป็นทั้งดีไซเนอร์โดยที่เรามีซูเปอร์โมเดลอยู่ตรงนี้ที่จะแปลงร่างเป็นผู้ชาย1วันบีต้องคิดว่าบีใส่รองเท้าแตะอยู่ชายหาดกับเสื้อสูทตัวโคร่งๆตัวนึงแล้วข้างในเป็นเสื้อกล้ามพื้นทั้งหมดปูด้วยทรายมาค่ะไปเมนเทอร์ซาบีเนี่ยทั้งที่เป็นผู้หญิงแต่กลับเดินเหมือนผู้ชายได้ผมว่าแบบเฮ้ยสุดยอดสุดๆแล้วก็ทำให้พวกผมเข้าใจเลยว่าอ๋อการเดินแบบแต่ละแบบมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรทีนี้จินตนาการสปอร์ตกันบ้างตอนนี้ใส่รองเท้าผ้าใบกางเกงวอร์มเราต้องการ energy ค่ะ energy ได้แบบไป go อันนี้ครับผมเริ่มสงสารพี่ซาบีน่าแล้วแบบเดินไปเดินมาส้นสูงอีกต่างหากก็ต้องเดินก้าวยาวโอ้โหสงสารมากเป็นผมนี่เท้าคงไปตั้งแต่รอบแรกแล้วครับเพราะนั้นเอาง่ายๆเนาะเราก็จะมีท่าโดน relax ก็คือ casual ท่าโดน sport ก็จะ active ขึ้นท่าโดน formal ก็จะหน้าทางการเคร่งขรึมหน่อยท่าโดน trendy ก็จะมี attitude อู้เราควรจะทำ trendy ให้น้องๆดูไหมว่าถ้าเดิน trendyอารมณ์มันจะประมาณมันน่าสนุกดีค่ะพี่อาร์ตคะเชิญค่ะเอาทำไมล่ะเอาตายแล้วลายนะจ๊ะลายด้วยจ้าเขี่ยบอลแล้วฉันจะทำผู้ชายได้ไหมล่ะเนาะเราก็ไม่ได้เป็นชายมานานแล้วก็พยายามทำให้เด็กๆจินตนาการหวังว่าเขาคงจะได้อะไรกันไปบ้างอายเหมือนกันนะเนี่ยattitudeของคนเวลาเดินชุดเทรนดี้มักจะโลตัวไปข้างหน้านิดนึงแบบมีความที่โกเบาๆมันก็เดินแบบโอ้โหพี่อาร์ตเดินแบบด้วยครั้งนี้ก็แบบจริงๆพี่อาร์ตก็เดินแบบได้ดีเหมือนกันนะครับพี่อาร์ตเดินด้วยรองเท้าที่สูง6นิ้วนะคะเดินเป็นผู้ชายนะคะทีมแฟชั่นไหมล่ะคะถึงเวลาของพวกคุณแล้วค่ะมาเรียนแล้วก็ต้องทดสอบไปด้วยใช่ไหมคะเรามาเริ่มจากแคชชวลเราขอเชิญเหยื่อของเราค่ะ4เกมกับจิ๊บค่ะคู่แรกนะครับก็เป็นจิ๊บกับ4เกมพอมาถึงจิ๊บก็เจอปัญหาเลยรองเท้ามาเหมือนเรือใบเลยรองเท้าเราก็เล็กนิดเดียวไม่เป็นไรครับเราเป็นนายแบบเราก็ต้องไปตามน้ำครับ5 4 3 music ซีเกมออกค่ะคือทั้ง4เกมกับจิ๊บที่มีความแข็งเยอะเนี่ยน่าจะเหมาะกับโจทย์นี้ก็เลยเลือกให้เขามาลงความแคชชวลแล้วกันแคชชวลนี่ก็อารมณ์เหมือนเดินชายหาดสบายๆครับซีต่อค่ะคือประทับใจพี่จิ๊บมากเลยครับรองเท้านี่เหมือนเบิ้ลไซส์เท้าเขาไปเลยครับแต่ก็แบบโอเคเขาเดินได้และเดินดีด้วยจิ๊บดูรีแลกซ์กว่าหน่อยนึงซีเกมเกรงไปนิดแกบอกว่ามันเกรงเกินไปทั้งๆที่ผมทำตามแกเป๊ะผมก็คิดว่าผมพลาดตรงไหนวะหนุ่มสปอร์ตนะคะดิฉันขอทิมมี่ and โทนี่ทิมมี่เขาบอกให้ใส่อินเนอร์ให้เต็มที่นะเผยยิ้มสนุกไปเสียดายโทนี่ในหัวผมก็คิดว่าผมจะไปยิมผมมีความสุขผมก็เดินแบบเดินเร็วๆมี energy ครับผมโอ๊ยตายตาย2คนเละตุ้มเป๊ะโอ้ผมมีสไลเดอร์ด้วยดึดดึดไปเลยฟอร์มอลที่ฉันขอเลือกบอมกับฟิล์มค่ะนี่คิดว่าฟอร์มอลเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะมันแค่เดินนิ่งแต่ต้องเดินนุ่มๆแค่นั้นเองสำหรับบอมเดินออกมาทำได้ไม่หวังใช้ได้ค่ะฟิล์มวันนี้ขอบอกว่าฟิล์มประทับใจมากบทจะมีสติก็ควบคุมสติได้เร็วและฉับพลันมากทำได้ดีทั้งคู่เราขอดูเซตเทรนดี้กันบ้างนะคะเราขอดูสองหนุ่มที่ตุ๊บขอดูเบสกับคิมค่ะเซตผ
ผมและเบสนะครับก็ตอนแรกเพลงขึ้นมาผมนึกว่าฮาโลวีนแล้วก็แบบพอบีทเริ่มมาแล้วโอเคชุดผมก็เป็นชุดแบบคล้ายเป็นชุดนอนแต่ข้างในก็เป็นเกงยีนรองเท้าบูทแล้วก็เสื้อเชิ้ตเดินไปเลยชิคๆเอาแบบคูลๆทำยังไงก็ได้ให้มันแบบฟาสต์เพสหน่อยตอนเดินนะครับรู้สึกว่าการที่เราจะเลพิเซนต์ตัวเองออกไปให้ได้มากที่สุดก็คือการที่เราโฟกัสไปกับสิ่งที่เราเดินเข้าไปหาผมชอบพี่เบสแกเดินเขาเท่เดินแบบเดินพุ่งอะครับชอบทำได้ดีมากทางครูอันนี้ชื่นชมครับก็ฝากเด็กๆไว้นะคะว่าหวังว่าวันนี้คงจะได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเดินแบบให้ตรงตามคาแรคเตอร์ของแฟชั่นที่คุณใส่เรียนมาสเตอร์คลาสเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในบททดสอบของวันนี้ครับต้อนรับผู้แจกโจทย์ในวันนี้ครับคุณเองเจเล่อานังครับผู้ชนะจาก Drag Race Thailand Season 2และคุณสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขครับวันนี้นะคะจะเป็นการเดินแบบภายใต้แนวคิดแบบครอบคลุมที่มีชื่อว่า Inclusive Runway อยากให้ทุกคนเนี่ยเดินแบบโดยที่ไม่ต้องระบุว่านี่คือแฟชั่นของใครหรือว่าเป็นเพศอะไรนะคะเพราะว่าแฟชั่นเป็นของคนทุกๆคนค่ะคำว่า inclusive เนี่ยมันครอบคลุมหมดทุกอย่างทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนบนโลกใบนี้เรามีที่มาที่ต่างกันแต่ตอนนี้เรายืนอยู่บนโลกเดียวกันดังนั้นหมายความว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ก็เลยอยากเห็นน้องๆทุกคนเนี่ยค่ะทำคอนเซปต์นี้ออกมาผ่านการเดินแบบครั้งนี้ค่ะขอบคุณครับโหดอยู่นะคะ มาถึงกติกาในการเดินแบบวันนี้ครับพวกคุณจะต้องเดินแบบบนรันเวย์ที่เราได้เซตไว้ให้นะครับโดยวันนี้พวกคุณมีอิสระในการดีไซน์การเดินแบบของพวกคุณครับพี่คิดว่ากรรมการทั้งสองคนเนี่ยน่าจะอยากเห็นความครีเอทีฟแล้วก็เรามีสิทธิ์ออกแบบแพทเทิร์นการเดินด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญมาเตรียมตัวครับทำได้แน่ๆครับไม่มีอะไรมั่นไปกว่านี้แล้วครับตั้งแต่แม่ชนะผมก็เปลี่ยนไปรู้สึกว่าอยากชนะอีกกระหายซะเหลือเกินตอนนี้ได้เวลาแฟชั่นโชว์กันแล้วนะครับครับพร้อมแล้วเรามาดูการเดินแบบ Inclusive Runway กันครับภาพในหัวผมคือผมเดินอยู่ในเมืองวุ่นวายเดินสับอ้อยตายเลยจ้าอาร์ตเดินสูงๆได้ไม่ขัดเขินนะจ๊ะส้นเข็มเลยนะรู้สึกว่าตัวเองเหมาะสมกับส้นสูงนะรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่ว่ะฟิล์มทำได้ดีมากวันนี้เราให้ฟิล์ม9เต็มสิบเปิดมาได้ดีดูแล้วมีจริตเบาๆกำลังดีตอนแรกนึกว่าฟิล์มจะฟูลเทิร์นเพราะว่าบอมกับฟิล์มอ่ะฟูลเทิร์นได้พอผมเห็นว่าฟิล์มไม่ได้ฟูลเทิร์นปุ๊บสิ่งที่ผมคิดก็คือโอเคจังหวะนี้แหละเราต้องฟูลเทิร์นโชว์แล้วเพราะมันเป็นคนที่2ด้วยฟูลเทิร์นปุ๊บก็ไม่แย่ป่ะไม่เลวก็ตอนแรกนะครับที่เห็นเซตเนี่ยผมก็แบบโหมีบล็อกมาด้วยไปบล็อกสุดท้ายและย่อเลยครับฟิล์มโอ้โหนิ่งชัดเจนโพสได้ดีลูกเอาอยู่หัวแซ่บมากเลยคิมอ่ะแล้วพอผมเดินกลับเข้าไปไอ้คิมก็ฟูเทิร์นเหมือนกันแต่บอมทำก่อนแล้วค่อนข้างดีนะครับดีกว่าพี่บอมแน่นอนตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าเป็นการเดินแบบเท่ๆผู้ชายใส่รองเท้าธรรมดาแต่ไม่ใช่เลยมารู้ตัวอีกทีได้ใส่คู่นี่โอ้โหโอ้โหเฟสสวนมาได้อย่างซุปเปอร์โมเดลมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมมันพุ่งมาแบบแล้วก็ไปเลยคือเรายังไม่ได้เต็มอิ่มกับเขาก็หายไปแล้วพักก่อนดีกว่าครับเดินปกติยังเหนื่อยเลยครับวันนี้ต้องเดินส้นสูงนี่เหนื่อยยิ่งกว่าทุกคนมีความเป็นผู้หญิงในตัวซึ่งพี่ก็ดึงความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยในตัวเนี่ยออกมาโอเค eye contact คือแบบว่าสวยๆหน่อยอะไรงี้พีคของเราหวานน้ำต้มกระดูกมากวันนี้น่านิ่งมากแต่มีความรู้สึกว่าพีคคะกล้าๆกลัวๆหรือเปล่าจ๊ะอยากปล่อยก็ปล่อยเถอะแม่ไม่ว่าหรอกพอผมเดินเข้าไปปุ๊บน้องพีคกำลังกลับมาครับผมก็แบบมันต้องหลบว่ะไปมาหลบไม่ได้ครับผมโอ้เต็มๆเลยครับพี่เต็มเลยแล้วผมว่าโอ้สึกอ่ะจิกพี่สบีแรงมากพี่สบีแบบช็อกพี่ก็ตอนแต่งหน้าคือยังไม่เท่าไหร่แต่พอเห็นส้นสูงเท่านั้นแหละคือแบบโอ้ my god อยากจะลองเดินโทนี่นะครับโทนี่เนี่ยเหมือนมากอย่าเรียกว่าโทนี่ค่ะให้เรียกว่าอันโทริล่าโอเค
สวยมากมาจ้าโทนี่เป็นนางแบบได้เลยนะอย่าเป็นเลยนายแบบเอาเลยนะแม่จะได้สนับสนุนเต็มที่เอ้ยมันน่ารักว่ะปังมากครับยอมน้องจริงยอมครับทุกคนชมว่าวันนี้มงลงค่ะมาคอสครับMy inner, I was the beautiful girl here in Thailand. มาคัสเดินเหมือนเป็นแฟชั่นผู้หญิงเหมือนกันนะคะทำได้ดีมากมีความแบบไฮมีความแบบเดินสมัยใหม่เราชอบนี่ก็เป็นการใส่ส้นสูงครั้งแรกซึ่งรู้สึกว่าผมประทับใจมากที่ผู้หญิงอยู่กับรองเท้าแบบนี้ได้เป็นเวลานานๆผมใส่แค่แบบ 2-3 นาทีผมรู้สึกแบบปวดไปหมดบอสเซอร์ไพรส์มากขนาดเปิดรอยสักหน้าหวานละมุนนีมากโอ้ my god เป็นกระเทยกันปะเนี่ยเพื่อให้มันเดินกันได้หมดเลยก็รู้สึกว่าเดินออกไปจะสาวกว่าที่คิดไว้นิดนึงจิมมี่ครับวันนี้นะครับเป็นการใส่ส้นสูงครั้งแรกของผมครับผมโอ้ผมเข้าใจผู้หญิงเลยมันเดินยากมากเลยอ่ะจริงโอ้ยน่าจ้า Unisex Realness เก่งมากคุณเก่งมากอ่ะเป็นไฮแฟชั่นมากAttitudeบอกเลยนะว่าเป็นตัวเองโดยที่ไม่กังวลกับส้นสูงที่เราไม่เคยใส่ในหัวไม่ได้คิดถึงรองเท้าเลยคิดว่ามองไปข้างหน้ามองกรรมการมั่นใจคือโจทย์นี้กิ๊บน่าจะมีความกล้ามากกว่าหนุ่มๆแต่ปรากฏว่ากิ๊บคะตอนนี้กิ๊บแข็งกว่าโทนี่อีกค่ะพอแล้วครับพี่พอนี่แบบจะไปตีใครดูท่าเขาแบบนึกว่าชาวล็อกขอบตาดำพอที่เดินทะลุจอออกมาเหรอจ๊ะตกเวทีตกไฟตายไปเลยจ้าและล้นมากพี่เผ่าคะตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะสวัสดีค่ะซีซ่าทีมจักรจันค่ะซีเกมนะครับวันนี้ต้องขอโทษพี่อาร์ตด้วยนะคะซีซ่าสวยกว่าค่ะยอมค่ะงงสิค่ะผมเห็นความเป็นซีเกมอีกแล้วอะเห็นแล้วมันเขี้ยวโอ้ซีเกมนะไม่ใช่รัศมีแขนะครับซีเกมนะครับมั่นใจมากค่ะเพราะว่าองค์แม่รัศมีแขเนี่ยได้ลงอยู่เต็มๆแล้วในวันนี้ขอบคุณคุณแม่รัศมีแขด้วยซีเกมไปแดกเวฟได้เลยนะซีเกมดีมากได้10เต็มเลยค่ะชอบต่อไปจะเป็นฟินาเล่นะครับคือผลวันนี้เรามีความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะว่าเด็กคนไหนก็ได้อะเราถือว่าเด็กทุกคนแบบดีมากอะข้ามเส้นได้รู้สึกว่าเขารีแลกซ์กับตัวเขาเองแล้วเขาก็ยอมทำในสิ่งที่มันผู้ชายน้อยคนมากจะยอมทำถึงแม้ว่าจะเป็นความสนุกแค่ชั่วคืนแต่อินเนอร์ที่ส่งมาให้เรารับรู้ได้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันดีนี่คือการแข่งขันที่สนุกและมีสีสันฉากฟินาเล่ผมเดินเข้าไปอยู่ข้างหน้าผมโพสอยู่ข้างหน้าแล้วปุ๊บอย่างมั่นสักพักมีหินที่ไหนไม่รู้เดินชนผมปังซีเกมครับพี่ซีเกมมาครับผมมาเป็นคิงคองเลยครับวันนี้แล้วก็ชนแต่ละคนปุ้งปุ้งปุ้งใครอย่ามาขวางฉันวันนี้แม่จะเดินเอาฟินาเล่ซะเอาฟินาเล่ซ้อนฟินาเล่หล่นครับผมพยายามไม่ขำนะแต่ผมไม่ได้จริงๆพี่ผมหลุดแต่ว่าตอนหน้ากรรมการคือผมหลุดมากๆอินเนอร์คือโพสลอยๆสวยๆวันนี้ต้องสวยที่สุดจะต้องโพสกับกำแพงและจบที่กำแพงจบจริงๆด้วยค่ะก่อนประกาศผลนะครับเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการเลยดีกว่าครับคุณสายป่านครับเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมนะคะป่านสนุกมากป่านเอนจอยมากๆแล้วป่านรู้สึกว่านี่คือโชว์ที่ดีมากโชว์นึงคือรู้สึกดีใจอะค่ะที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ค่ะภาพรวมรู้สึกอิมเพรสมากๆนะคะกับความตั้งใจของทุกคนคือเราสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทและความที่มันคอมฟอร์ตอะรู้สึกแอปเรเชียตตรงนี้มากค่ะครับและผู้ที่เดิน Inclusive Runway ได้ดีที่สุดและเป็นผู้ชนะในวันนี้คือใครครับและผู้ที่ชนะ Masterclass ในวันนี้ก็คือ SEA Game ค่ะภูมิใจที่เหลือเกินนะครับในการชนะ Masterclass ครั้งแรกของผมแม่ครับดูผมอยู่ใช่ไหมครับผมชนะมาสเตอร์คลาสที่อินเนอร์มาเต็มจริงๆครับแม่ยินดีด้วยครับแม่ได้ลูกสาวและวันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการของเรานะครับคุณแองเจลีคุณสายป่านแมนเทอร์อาร์ตและแมนเทอร์ซาบีน่าครับและขอบคุณแบรนด์รองเท้าติฉินนินทานะครับที่ใส่เดินแบบในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ต้องการกล้ามเนื้อน่องนะคะก็แนะนำให้ซื้อส้นสูงและเดินในบ้านบอกเมียบอกลูกให้เรียบร้อยว่าเราจะเอากล้ามน่องนะคะได้แน่นอนค่ะรับประกันซีซ่าคอนเฟิร์ม